ข้าพเจ้าขอซื้อน้ำอัมพรเนาะเป็นเจ้าของประกอบกิจการนำยาใส่ยางพาราตัวนี้ก็คิดว่าบ้านเฮากับมันมีส่วนยางพาราหลายเนาะก็คิดว่าเห็นสินค้าตัวน้ำเขาเพิ่นหันมาขายหลายก็คิดว่าอยากเฮ็ดตัวนี้ลองเบิ่งหั่นนะที่แลคันแมนนอกซาอยู่ปากกระดิ่งหันเฮ็ดแล้วก็เพิ่นก็ว่าเอื่อยน้ำท่าเฮานี่มันมีส่วนยางหลายเนาะก็ลองไปเฮ็ดลองเบิ่งเบิ่งดูหั่นนะก็ลงไปกับไปถอนความหูน้ำหนองทรายเพิ่นหันแหละแต่เนี่ยเพิ่นบ่เฮ็ดแล้วเพราะว่าอยู่เพิ่นมันไก่ไทยเนาะราคามันสูสีกันหั่นนะเขาละใส่ของไทยแล้วเพิ่นบ่เฮ็ดแล้วก็ให้เอื่อยอายมาเฮ็ดทั้งพี่ 2-3 ปีนี่แหละเฮ็ดไปหั่นนะก็คือว่าไปได้ดีอยู่หั่นนะลูกค้าก็ส้มใส่ตัวถือว่าทุกหลังเฮือนสิจะใส่ตัวนี้หั่นนะเห็นเพิ่นโฆษณาแล้วก็ทางเพจทางสื่อออนไลน์หั่นแหละว่ามีกองทุนนโยบายตัว 3% พอดีหนองทรายเพิ่นหันมาย้ำแล้วว่าธนาคารเฮาก็ผ่านอยู่บ่เอ็นทุนตัวนี้อย่างนะต้องประกอบเอกสารมาอย่างแดเนาะแล้วมีอย่างแดที่ว่าทางโรงงานเราต้องประกอบไปอย่างนะเพิ่นก็อำนวยความสะดวกให้ว่ามีตัวใดตัวใดที่เสนอไปมาอย่างนะกับหลังจากที่ว่าได้ทุนตัวนี้มากก็ธุรกิจเราก็ถือว่าขยายไปหลายแขวงเติบแต่ละเมืองแต่ละแขวงถือว่า4-5แขวงภาคเหนือถือว่าใส่น้ำยาตัวนี้หมดนะก็ถือว่าการตลาดเราก็ไปได้กว่าพอดี1ปีเนาะเอาเทินตัวนี้มาหันก็มาต่อยอดผลกำไรก็มาต่อเติมเฮือนนอนให้พนักงานแล้วก็ห้องเฮือนผักแดแล้วก็ซื้อวัตถุดิบเข้าซื้อหัวเสือนี่แหละซื้ออุปกรณ์เข้าในโรงงานแล้วซื้อรถพาหนะที่มานําใส่ในโรงงานเท่านี้มาเฮ็ดสวนยางนี่เด้กําลังเริ่มปลูกเด้ขยายธุรกิจไปเติมอีกเดือนนึงได้อยู่ประมาณ 20,000 แพ็คปีนึงเขาตั้งเป้าให้มันได้หายจำหน่ายมันได้ประมาณ 100,000 แพ็คคันฮักทางการเทิงเพิ่นทางการค้าเพิ่นฮักคุ้มครองซอยก็อาจจะเหนื่อยหั่นเพราะว่ามันยังมีของไทยนําเข้าอยู่หั่นนะอยากให้คุ้มครองตัวนี้ซอยหั่นแหละส่วนหลายก็เป็นทางเฟซนี่แหละโฆษณาจ้ะทางเฟซจ้ะส่งออกต่างประเทศบ่มีเถื่อแม้แต่ภายในแขวงแขวง 100% แล้วก็อุดมไซฟงสลีน้ําท่าบ่อแก้วก็บ่ลอยเด้แขวงน้ําท่านี่ก็บ่ยุ่งยากได้ประมาณก็บ่ฮอดเดือนติบ่คือบ่ฮอดเดือนก็ง่ายอยู่เพิ่นก็อำนวยความสะดวกให้หลายอยู่อยากเสนอทางกองทุนกับการค้าเฮาเนาะก็อยากให้ส่งเสริมผลิตสินค้าภายในนี้เนาะเพราะว่าบ้านเฮาผลิตได้แล้วก็อยากให้ประชาชนได้ส้มใส่ตัวนี้แล้วก็อยากให้คุ้มครองสินค้าตัวที่นําเข้านี้ยังมีของไทยนําเข้ามาหลายอยู่เพราะว่าโรงงานเฮานี่เพราะว่าแขวงเฮามีโรงงานอยู่นี่แล้วก็ขอยกเว้นแขวงเฮานี่ซะหั่นนะบ่ให้คนไทยนําเข้ามาหั่นนะ